รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่สาวครับผมขอยืมโทรศัพท์โทรแป๊บเดียวพี่สัญญายืมนะครับไม่ปล่อยนะพี่ขอยืมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยคุณคงรู้สึกไม่ดีสินะที่รับของคนอื่นฟรีๆใช่ค่ะถ้างั้นคุณทำอะไรนิดหน่อยเพื่อแลกกับค่าข้าวแล้วกันทำอะไรล่ะคะคัดผักออกจากข้าวเสร็จแล้วค่ะท่านประธานถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นคุณต้องกินข้าวกับผมพรุ่งนี้เวลาเดิมนะห้ามสายจะมาให้ตรงเวลาเลยค่ะเอ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ช่วยค่ะพี่ลิก้าเธอไปแล้วเมื่อก่อนก็คิดว่าแค่ละเมอแต่อยู่ดีๆก็รักเธอหมดใจดีไม่พอที่จะพูดคำว่ารักคือบอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักเอฉันไว้เพ้อไปคนเดียวได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีกับหัวใจแต่รักมันวุ่นวายอาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลังเธอแค่ฟังก็ดีต่อใจแค่เพียงได้รักคนที่ดีได้แค่นี้นะมันก็ดีมากมายไม่หวังเกินไม่คิดไกลปล่อยให้ฉันนานารู้ใช่ไหมว่าพี่แอบชอบพี่พายุอยู่ก็พอรู้อะค่ะแต่ไม่คิดว่าพี่จะชอบจริงๆแต่ถ้าพี่ลิก้าไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าก็ได้นะคะจริงๆแล้วพี่แอบชอบพี่พายุมาตั้งแต่อายุ12แล้วมาเยอะเลยอ่ะขอนั่งดิเฮ้ยมันพกว่ะของแม่งก็ได้มาฟรีแบ่งแค่นี้ไม่ได้ไงคนที่เขาให้เนี่ยเขาให้เพราะชอบหรือเพราะสงสารกันแน่เขาก็คงจะเวทนาเพราะแม่ไม่มีตังค์จะซื้อให้กินอย่างเนี้ยเกิดมาเป็นลูกคนใช้บ้างก็ดีเนาะใช่กูถูกก็นั่นสินะหน้าตาก็ไม่ดีแถมนิสัยแย่ใครจะอยากเอาของมาให้ไอ้บอยเอาขนมมานะได้เฮ้ยอย่ามาเอาไปหมดเลยอย่างนั้นแหละปล่อยพี่คุณพายุถ้ามาทำอะไรน้องสาวผมอีกอย่าหาว่าผมไม่เตือนไปนี่รออะไรไปบอลน่ะบอลน่ะไปด้วยไปด้วยเลยอ
เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะพี่พายุขอบคุณพี่พายุมากเลยนะคะอ่ะนี่ของลิก้าขอบคุณมากนะคะพี่พายุพี่พายุไปโรงเรียนประจำไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วนี่กลับมาอยู่บ้านนานไหมคะพี่ก็กลับมาแค่เสาร์อาทิตย์นี่แหละมาเดี๋ยวพี่เดินไปส่งมาเร็วๆสิลิก้าค่ะพี่พยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองมีค่าแล้วก็คู่ควรกับพี่พายุแต่พี่ก็เข้าใจสถานะตัวเองดีว่าแม่พี่เคยเป็นแค่สาวใช้ในบ้านนานาพี่ก็เลยพยายามทำทุกอย่างถีบตัวเองทำงานดีๆให้ตัวเองได้มีตำแหน่งสูงๆเพื่อที่จะสามารถยืนคู่ควรกับพี่พายุได้นานาไม่รู้นะคะว่านานาจะช่วยพี่ได้เยอะแค่ไหนก็อย่างที่พี่รู้อะค่ะว่าพี่พายุเขาไม่สนใจเรื่องความรักเลยไม่เป็นไรหรอกนานาแค่พี่ได้เล่าให้นานาฟังแค่นี้พี่ก็สบายใจแล้วโหหลิวเรื่องคุณวินของแกเนี่ยโรแมนติกอะฟังดูแล้วยังกับในนิยายเลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นแล้วจะขนาดไหนผู้ชายอะไรกล้าหาญและแสนดีติดแฮชแท็กอัศวินขี่ม้าขาวไปเลยจ้าส่วนนี้ก็ตรงกันข้ามเลยคิดออกยังเนี่ยเรื่องท่านประธานอะนั่นสิไม่รู้เลยว่าท่านประธานของน้ำขิงเขาคิดอะไรอยู่อะงั้นเอางี้ไหมฉันว่าแกต้องเข้าไปคุยกับท่านประธานตรงๆพูดเสียงดังฟังชัดให้เขาได้รับรู้ความตั้งใจของแกว่าฉันจะไม่ยอมทำงานคัดผักอีกต่อไปท่านประธานคะน้ำขิงจะไม่ทำงานคัดผักให้ท่านประธานต่อไปแล้วค่ะได้แต่คุณจะไม่ผ่านโปรฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกไม่งั้นชีวิตฉันจะเหลืออะไรล่ะฉันตายพอดีสิแล้วจะทำยังไงต่อล่ะน้ำขิงไม่รู้แหละคืนนี้ทั้งคืนอ่ะน้ำขิงต้องคิดหาทางรับมือกับท่านประธานให้ได้ไม่งั้นไม่ยอมนอนหรอกมาน้ำขิงช่วยค่ะไม่เป็นไรครับคุณน้ำขิงเดี๋ยวเป็นหน้าที่พี่เองครับมาเถอะค่ะให้น้ำขิงช่วยโอ้โหอะไรคะเนี่ยเอกสารครับเอกสารอะไรหนักขนาดนี้ขอบคุณคุณน้ำขิงมากนะครับไม่เป็นไรค่ะน้ำขิงไปทำงานกันนะคะสวัสดีจ้ะน้ำขิงคุณลินดาสวัสดีค่ะช่วงนี้งานเยอะหรอก็ประมาณนึงอะค่ะถามแบบนี้เนี่ยแสดงว่าน้ำขิงดูโทรมแล้วใช่ไหมคะพอดีว่าเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยอะค่ะทำงานหนักก็ต้องดูแลตัวเองด้วยรู้ไหมยังสาวอยู่แท้ๆอย่าเพิ่งปล่อยตัวสิน้ำขิงก็กำลังจะหาครีมดีๆใช้อยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอประหยัดก่อนค่ะจ้ะพี่เข้าใจแล้วเมื่อวานไปทานข้าวกับบอสมาเป็นไงบ้างอาหารอร่อยไหมโอ้จะเรียกว่าไปกินข้าวกับท่านประธานเลยค่ะเรียกว่าไปทำงานคัดผักจะถูกต้องกว่า พี่ลินดาคะ
คือน้ำขิงสงสัยอะค่ะว่าท่านประธานไม่ทานผักแต่ว่าทำไมพ่อครัวยังใส่ผักมาให้อยู่อีกอะคะมันก็เหมือนกับคนที่ชอบกินผัดกะเพราแต่ไม่กินใบกะเพรายังไงล่ะจ๊ะยังอยากได้กลิ่นหรือรสชาติของสิ่งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่กินมันก็ตามบอสเขาก็เป็นคนประเภทนั้นแหละน้ำขิงพอจะเข้าใจแล้วล่ะค่ะหึท่านประธานนี่เรื่องมากสุดๆไปไปทำงานกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่กลับจากห้องท่านประธานเมื่อวานน่ะน้ำขิงก็ดูโทรมขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะน้ำขิงจ๋าทำไมวันนี้ดูโทรมๆล่ะจ๊ะไปเจออะไรมาหรอน้ำขิงแทบจะไม่ได้นอนเลยอะค่ะคิดแต่เรื่องท่านประธานทั้งคืนเลยอ๋อพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะพี่ไปละข่าวจากฟ้าประธานนิวนางบอกว่านางเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะคิดถึงเรื่องท่านประธานทั้งคืนโอ้โหเชื่อว่าท่านประธานต้องลงโทษอะไรแน่ๆเลยอะถึงขั้นฝังใจนอนไม่หลับทั้งคืนอะโอ้ยอยากรู้จังเลยว่าเขาลงโทษอะไรกันจนนอนไม่หลับทั้งคืนนะลงโทษอะไรอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเธอไม่มีงานทำกันหรือไงมีงานเยอะนะครับรีบทำเลยอันเนี้ยปิ้นออกมาเลยบัญชีมานะทำไมจะต้องมาทำงานคัดผักอะไรแบบนี้ด้วยฝากจัดการให้ด้วยนะได้เดี๋ยวฉันจัดการให้ขอตัวก่อนนะครับบอสทานข้าวให้อร่อยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะคุณปวินแยกหอมหัวใหญ่ออกจากผัดพริกข้างในไก่ผมด้วยเอ๊ะแต่ว่าเมื่อวานท่านประธานก็ยังกินหอมหัวใหญ่อยู่เลยไม่ใช่เหรอคะเมื่อวานมันอยู่ในตับหมูผัดขิงแต่วันนี้มันอยู่ในผัดพริกข้างในไก่คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะคุณลินดาคะท่านประธานเบอร์ใหญ่กว่าทฤษฎีที่คุณลินดากล่าวอีกค่ะนี่แกจำผู้หญิงที่ท่านประธานส่งปิ่นโตให้ทุกเที่ยงได้ปะอ๋อจำได้สิที่ชื่อน้ำขิงใช่ไหมนั่นแหละล่าสุดนะแกนางถึงขั้นเข้าไปกินข้าวกับท่านประธานในห้อง2ต่อ2นะจ๊ะโอ้จริงเหรอแกโชคดีอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยสุดนะแกท่านประธานคะที่ฉันขอผักนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะมีอะ
ีอะไรที่คุณไม่กินบ้างไหมเนี่ยมันจะไม่มีนะคะคือตอนเด็กๆน้ำขิงเป็นเด็กอ้วนมากเลยค่ะใครส่งอะไรให้มาก็กินทุกอย่างไม่มีโอกาสเลือกเลยค่ะข้าวติดอยู่ที่หน้าคุณอ่ะอีกฝั่งนึงยังไม่ออกเดี๋ยวน้ำขิงค่อยไปส่องกระจกแล้วก็เอาออกก็ได้ค่ะถ้ามีข้าวติดอยู่ที่หน้าแบบเนี้ยคุณจะกินต่อได้ไหมฝากคุณจัดการที่เหลือต่อด้วยแล้วกันว้ายธรรมทานต้องโกรธแน่เลยเฮ้ยสวยแล้วน้ำขิงเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้